แฮทโน้ตปาร์ตี้สละโสดเรียบหรูวิวาห์วันที่22ธันวาคมทั้งสนุกเฮฮาซึ่งเจ้าสาวน้ำตาไหลประกาศกลางงานเพื่อนคนบันเทิงร่วมในงานแดนเฮฮาซึ้งแพทริเซียโน้ตปาร์ตี้สละโสดเรียบแต่หรูก่อนวิวาห์วันที่22ธันวาคมนี้เผยโมเมนต์ทั้งสนุกเฮฮาว่าที่เจ้าสาวน้ำตาไหลโมเมนต์แห่งความสุขเมื่อค่ำคืนวันที่22ตุลาคมที่ผ่านมาสำหรับงานปาร์ตี้สละโสดบาเชลเลอร์แอนด์บาเชลอร์เต้ในของนางเอกสาวแพทริเซียกูดกับหวานใจไฮโซหนุ่มโน้ตวิเศษรังสีสิงห์พิพัฒน์เพื่อนและคนบันเทิงแห่โพสต์ไอจีสตอรี่ยินดีกับทั้งคู่โดยว่าที่เจ้าบ่าวได้ประกาศกลางงานเผยฤกษ์ดีจัดงานแต่งวันที่22ธันวาคมนี้หลังจากหนุ่มโน้ตวิเศษทำเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานนางเอกสาวแพทริเซียกูดเมื่อวันที่2มิถุนายน65ที่ประเทศอังกฤษซึ่งทั้งคู่คบหาดูใจกันมา3ปีขณะที่บรรยากาศปาร์ตี้สละโสดจัดแบบเรียบง่ายแต่หรูมากโมเมนต์อบอุ่นว่าที่เจ้าบ่าวเจ้าสาวและบรรดาเพื่อนพ้องคนสนิทมาร่วมในงานทั้งสนุกสนานเฮฮาและซึ้งจนเจ้าสาวน้ำตาไหลทั้งนี้ตู่ปิยวดีโพสต์คลิปลง IG สตอรี่โมเมนต์ว่าที่เจ้าสาวแพทริเซียกลั้นน้ำตาไม่อยู่ถึงกับปาดน้ำตาด้านเมย์เฟื่องอารมณ์โพสต์โมเมนต์ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในงานที่น้องๆเชิญมาร่วมครั้งนี้ด้วยยืนยันแล้วม.2ถูกลักพาตัวโดนจับขังระหว่างท่องเที่ยวแถบแอฟริกาจากกรณีที่มีข่าวออกมาหนาหูว่าม.2 นพรัตน์ รัตนวราหอหมอศัลยกรรมชื่อดังได้หายตัวไปจากโซเชียลระหว่างเดินทางทริปม.2 ท่องโลกซึ่งเริ่มเดินทางตั้งแต่วันที่12กย.โดยเจ้าตัวได้โพสต์อัปเดตแชร์เรื่องราวการเดินทางของตนเองอยู่เป็นระยะจนมีเมื่อวันที่28กันยายนที่ผ่านมามีคนเข้าไปคอมเมนต์ถามหาม.2 หายไปไหนไม่มาอัพคลิปอัปเดตเลยทั้งที่ม.2 ได้โพสต์ไว้ก่อนหน้านี้จะใช้เวลาในการเดินทางทั้งหมด3สัปดาห์9ประเทศวันที่12กันยายนถึงวันที่3ตุลาคม65คืออัฟกานิสถานปากีสถานชาดไนเจอร์เบอร์กินาฟาโซมาลีแคเมรูนอีควาทอเรียลกินีและเซาโทเมแต่ในโซเชียลของม.2ไม่มีการเคลื่อนไหวตั้งแต่วันที่22กย.ที่เจ้าตัวได้โพสต์ว่าตนเองกำลังจะเดินทางไปยังชายแดนประเทศมาลีก่อนมุ่งสู่เมืองหลวงของมาลีต่อไปทำให้หลายคนเป็นห่วงจนกระทั่งหญิงแย้นนทพรอดีตภรรยาได้โพสต์ประกาศตามหาและได้ลบโพสต์ไปในเวลาอันรวดเร็วล่าสุดผู้สื่อข่าวข่าวสดออนไลน์สอบถามไปทางประชาสัมพันธ์ส่วนตัวของม.2ก็ได้รับการยืนยันว่าม.2ได้ถูกลักพาตัวไปจริงถูกนำตัวไปกักขังอยู่ประมาณ10กว่าวันแต่ตอนนี้ได้รับการช่วยเหลือเรียบร้อยแล้วส่วนรายละเอียดต่างๆต้องรอให้หมอคงกลับมาเล่าอีกครั้งตอนที่บินกลับมาเมืองไทยเพราะตั้งแต่หมอ2ติดต่อกลับมาแจ้งว่าตนได้รับการช่วยเหลือแล้วทางตนก็ยังติดต่อหมอ2ไม่ได้อีกขอบคุณรูปจาก IG dr.nopparatนักร้องหนุ่มโป๊ตปราโมชเคลื่อนไหวแล้วเผยสีหน้าตอนอ่านข่าวเช้านี้นักร้องหนุ่มโป๊ตปราโมชเคลื่อนไหวแล้วเผยสีหน้าตอนอ่านข่าวเช้านี้หลังลุงบุกทำร้ายศรีสุวรรณขณะไปร้องเอาผิดเดี่ยว13จากกรณีนายศรีสุวรรณจรรยาเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยเดินทางมายื่นหนังสือร้องเรียนเอาผิดโน้ต
อุดมแต้พานิชในการแสดงเดี่ยว13ที่ศูนย์รับแจ้งความกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางก่อนถูกนายวีรวิทย์รุ่งเรืองสิริผลเข้าไปทำร้ายนายศรีสุวรรณทั้งชกและเตะกลางวงสื่อมวลชนจากนั้นนายศรีสุวรรณเดินทางเข้าแจ้งความนายวีรวิทย์ในข้อหาทำร้ายร่างกายกับร้อยตำรวจเอกนิพนธ์สกุลเพชรอร่ำรองสัวสอบสวนสน.พหลโยธินหลังถูกทำร้ายเบื้องต้นตำรวจจะสอบปากคำนายศรีสุวรรณพร้อมกับทางพนักงานสอบสวนจะทำหนังสือส่งตัวนายศรีสุวรรณไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลก่อนจะเรียกคู่กรณีมารับทราบข้อกล่าวหาเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปสำหรับความคืบหน้าวันที่18ตุลาคม65ผู้สื่อข่าวรายงานว่าหลังจากเหตุการณ์ดังกล่าวเผยแพร่ไปในโลกออนไลน์ทำให้ตามมาด้วยกระแสวิพากษ์วิจารณ์มีจำนวนนี้มีความเคลื่อนไหวจากนักร้องหนุ่มโอ๊ตปราโมชที่เคลื่อนไหวใน Facebook โดยโอ๊ตปราโมชโพสต์ภาพใบหน้าตัวเองในหลากหลายอิริยาบถพร้อมแคปชั่นว่าสีหน้าตอนอ่านข่าวเช้านี้ผู้สื่อข่าวรายงานว่าก่อนหน้านี้โอ๊ตปราโมชเคยโดนเอาผิดในลักษณะเดียวกับเดี่ยว13ของโน้ตอุดมหลังจัดคอนเสิร์ต4แยกปากหวานตอน I will survive เครื่องหมายสี่เหลี่ยมสู้ตายเราต้องรอดและมีบางช่วงแซะรัฐบาลครั้งนั้นเมื่อวันที่27กันยายนนายสนธิยาสวัสดีอดีตที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการกฎหมายยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรเข้าแจ้งความเอาผิดฐานเนื้อเพลงที่แต่งขึ้นมาเป็นพิเศษ2เพลงนั้นมีข้อความแซะด่าทอใส่ร้ายด้วยความเท็จต่อรัฐบาลและผู้บริหารประเทศเอมี่กลิ่นประทุมตอบชัดน้องตำบลที่ทำเกือบล้มงานแต่งคือใครใช่ที่ทุกคนเดาหรือไม่กลายเป็นกระแสฮือฮาหลังจากที่นางเอกสาวเอมี่กลิ่นประทุมได้ควงสามีซีซีวัฒน์มาพูดคุยบอกเล่าเรื่องราวโดยช่วงหนึ่งเจ้าตัวได้เล่าว่าเกือบจะล้มงานแต่งเพราะน้องตำบลมาแล้วที่ทำเอาหลายคนโยงไปถึงสาวตอคนในวงการบันเทิงแต่ล่าสุดเอมี่ได้มาร่วมงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์ออแกนิกสำหรับลูกน้อยเอจิอากิที่เอ็นคอเทียก็ได้ตอบชัดถึงเรื่องนี้ว่าค่อนข้างเป็นไวรัลมากเรื่องที่บอกเกือบจะไม่ได้แต่งงานมันเป็นเรื่องที่คุณซีเป็นคนเริ่มพูดนะคะมันไม่ได้เป็นขนาดมือที่สามหรอกกลุ่มเพื่อนเขาไปเที่ยวหาดใหญ่ด้วยกันก็คงจะมีงุ้งงิ้งเวลาไปเที่ยวธรรมดาแต่ว่าไม่ได้มีเป็นตัวเป็นตนหรือจับได้คาหนังคาเขาแต่เป็นสิ่งที่เพื่อนเขาคุยกันแซวเล่นกันไปมาแล้วทำให้เราคิดมากแต่ณตอนนั้นที่เรากำลังจะแต่งงานก็รู้สึกไม่พอใจแล้วก็เป็นเรื่องเล่าที่เกิดมาประมาณ10ปีแล้วเป็นเหตุการณ์ที่เราพูดถึงแล้วไม่ได้รู้สึกในด้านลบแล้วเราโอเคชีวิตเราตอนนี้ก็โอเคเราก็สามารถที่จะพูดได้แซวได้โดยที่เราไม่ได้รู้สึกอะไรมีอักษรย่อว่าตอคนก็ขุดกันใหญ่วันนี้ต้องขอโทษด้วยไม่ได้ตั้งใจจะพาดพิงใครต่อกล่าวในที่นี้คือคนนอกวงการอยู่ที่ใต้ไม่เกี่ยวกับคนในวงการที่พูดถึงนะคะตอนที่พูดอ่ะไม่ได้คิดที่จะพาดพิงเลยจริงๆพอคนพูดก็ฉันไปสร้างความเดือดร้อนอะไรให้หรือเปล่าก็เลยอยากจะบอกตรงนี้นะคะว่าไม่ได้เกี่ยวอะไรเป็นอะไรที่เกิดขึ้นนานแล้วแต่ว่าตัวอักษรมันเหมือนกันขอโทษด้วยนะคะณโมเมนต์นั้นคิดจะยกเลิกงานแต่งเลยเหรอมันเป็นความรู้สึกของผู้หญิงมันก็โมโหอ่ะเราผ่านเรื่องราวกันมาเยอะก็รู้สึกถ้าไม่พร้อมก็ไม่อยากแต่งแต่ก็แต่งอ่ะแหละหัวเราะอะไรที่ทำให้เรารู้สึกว่าผู้ชายคนนี้จะไม่เจ้าชู้
จริงๆเราก็ไม่มีวันมั่นใจ 100% หรอกว่าต่างฝ่ายต่างจะไม่เจ้าชู้หรืออะไรแต่มันอยู่ที่เวลาที่เราอยู่ด้วยกันความเชื่อใจกันหรือว่าวิธีการปฏิบัติตัวต่อกันถ้าเรายังรักกันยังดูแลซึ่งกันและกันและมีความจริงใจให้กันมันก็ยังโอเคอยู่หลังแต่งงานมามีแอบนอกลู่นอกทางบ้างไหมเท่าที่รู้ไม่มีนะก็ไม่มีคือพอเราโตขึ้นด้วยก็รู้สึกว่าการอยู่ด้วยกันเป็นการให้เกียรติซึ่งกันและกันบางทีเราไปก้าวไก่บางอย่างที่อาจจะไม่ได้มีอะไรก็ได้แล้วการที่เราไปรู้อะไรมาแล้วทำให้เราไม่สบายใจก็ไม่รู้ดีกว่าอะไรที่ไม่ล้ำเส้นจนเกินไปเราใช้ชีวิตด้วยกันนะตอนนี้ก็คือโอเคแล้วสามีแฉว่าติดเหล้าเสียภาพนางเอกหมดก็ใช่สิก็เรียกมาอบรมอยู่ไม่ได้เรียกว่าติดเรียกว่าเรามีการสังสรรค์กับเพื่อนแล้วก็สุดกับเพื่อนซึ่งนี่ก็ไม่ได้เป็นคนปิดบังอะไรอยู่แล้วแต่เราก็มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่การงานวันไหนที่ทำงานก็ไม่ได้เละเทะหรืออะไรแต่บางทีเขาเล่าอ่ะแล้วเล่าแต่จุดนั้นไปไหนทุกคนก็ถามดื่มไหมๆก็ไม่ได้ขนาดนั้นเราก็ไม่ได้เป็นคนที่เรียบร้อยเราก็เป็นแบบนี้ตั้งแต่ไหนแต่ไรพอเราทำรายการของตัวเองก็ค่อนข้างจะเรียวมากคนก็จะเห็นภาพว่าเราจริงๆเป็นยังไงบอกสามีบ้างไหมว่างดแฉบ้างก็ได้ก็บอกว่าบางทีก็ไม่ต้องพูดทุกเรื่องการทำ YouTube ก็ไม่ต้องเรียวทุกสิ่งแต่ที่พูดก็เป็นอะไรที่เราโอเคแล้วไม่ค่อยมีอะไรที่ต้องปิดบังเท่าไหร่คือก่อนหน้านี้ก่อนที่จะมาทำ YouTube กังวลเพราะคนทำเยอะมากแล้วรู้สึกว่าใครจะอยากมารู้เรื่องเราหรือติดตามเราก็ลองทำดูแต่พอทำไปแล้วรู้สึกว่าคนชอบไปไหนคนทักมันค่อนข้างจะแตกต่างจากละครเพราะไปไหนคนจะรักในคาแรคเตอร์ที่เราเล่นแต่พอเราทำรายการเรียวแบบนี้ไปไหนคนก็จะรักในตัวตนของเราก็รู้สึกดีใจอยากคนดูแล้วคลายเครียดค่ะ